แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะ<ม>ที่แบบว่าไปไหนมาไหนขี่มอเตอรไซค์แล้วโดนใครก็ไมรู้มาฟันหน้าผู้หญิงก็โดนค่ะ<ม>ซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับพี่ผัวพ,พี่สาวของสามีมีผู้ชายขี่มอเตอร์สตามมาแล้วก็ขับแซง<ะ>แล้วก็เอามีค้ายๆมีพร้าฟันหน้าน้องอ,ะอ่ะเล้วย็บไป17เข็มอะ่ะ ณตอนนี้น้องยังต้องอยู่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าน้องก็เสียเลือดมากเพราะตอนที่โดนเนี่ยเหมือนโดนตรงแบบหลังหูแบบนี้แล้วก็ไปโดนกับกรามกรามร้าวอีกอะค่ะตรงนี้มีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ๆก็คืองานเข้าทังทั้งที่ตัวเองไม่รู้จักบักจีไม่เคยมีปัญหากับคนก่อเหตุน้องชื่อว่าน้องน้ำคะ่ะอายุ17ปีเท่านั้นเองเป็นผู้บาดเจ็บนะคะก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราได้ดูบาดแผลที่ถูกคนร้าย เอามีดฟันหน้าเธอในขณะที่เธอกำลังซอ้อนมอเตอร์ไซค์พี่สาวของสามีอยู่เหตุการณ์นี้เธอเจ็บหนักอะ่ะต้องนอนโรงพยาบาลก็สองสาวันแล้วนะยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเย็บไปตั้ง17เข็มแล้วก็กรามก็ร้าวเสียเลือดก็มากด้วย น้องน้ำเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่9กุมภาพันธ์เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่สาวสามีตอนนั้นน่ะคือกลับจากซื้อของที่ตลาดนัดในพื้นที่ของอำเภอสังคมจังหวัดนาค่ข่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยดยค่ะวงจรปิดจับภาพชัดเลยผู้ชายคนนี้นะคะ ขับมาประกบหลังจากนั้นก็เอามีดฟันมีดที่เอามาฟันคล้ายๆกับมีดพ้าน่าเสียดายตรงที่ว่าตอนจังหวะที่มันเงื้อมือฟันน่ะไม่เห็นคะ่ะหลุดไปแล้วมันหลุดภ้าวงจรปิดไปแต่เห็นตอนหลังจากฟันเสร็จแล้วก็คือขับรถหนีรูัฐบาสันธานก็ตามนี้คะ่ะตอนนั้นเธอไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะเธอมาเจ็บตัวฟรีแบบเนี้ย ทีนี้น้องบอกว่าคนก่อเหตุเป็นใครหนูไม่รู้จักหนูไม่เคยเห็นหน้าและที่สําคัญไม่เคยมีปัญหาหรือว่าบาดหมางกับใครมาก่อนด้วยอ,อีกหนึ่งคนที่มาให้ข้อมูลคนที่อยู่เหตุการ์ค่ะก็คือคุณพิมพ์พี่ไลอายุ33ปีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่สามีของน้องน้ำนี่แหละบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มองกระจกข้างละเห็นผู้ชายคนนี่คนที่ก่อเหตุอะ่ะ อายุสัก30-40ปีเขาแต่งตัวคล้ายๆกับคนที่ทำงานกรีดยางขีมม่มอเตอร์ไซค์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายขับมาเหมือนเร่งเครื่องจะมาประกบปะค่ะคตอนแรกเราก็คืออ๋อสงสัยจะแซงเราก็เลยชิดแล้วใเขาแซงขึ้นไปแต่ผลปรากฏว่าระหว่างเราชะลอเขามาทันเราปุ๊บเขาเอามีดฟันเลยตอนที่ฟันอ่ะตัวของพี่สะพยเองเอพี่สามีเองอไม่ทราบด้วยนะคะค อีกทีก็คือน้องน้ำเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดบอกว่าถูกทําร้ายถูกโดนฟันหน้าแบบนี้ส่วนชายที่ก่อเหตุปะพอทําร้ายเสร็จคือมันเร่งเครื่องหนีเลยตอนนั้นนตัวของคุณพิมพี่ไหลอ่ะรู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าน้องน้ำเนี่ยเลือดอาบไปทั้งตัวเลยนะคะก็เลยรีบขี่โมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลพอย้อนดูวงจรปิดก็อยากที่บอกมันไม่เห็นภาพจังหวะฟันเห็นภาพตอนที่คนร้ายอ่ะขี่รถหนีไป สักพักหนึ่งก็จะเป็นรถของน้องน้ำแล้วก็คุณพี่พิมพิไลอ,อขับผ่านไปก็คือไปทางเดียวกันไปทางที่ไปทางโรงพยาบาลเหมือนกันภาพชัดเจนก็หวังว่าคนร้ายเนี่ยจะโดนจับตัวโดยเร็วที่สุดณนะตอนนี้เธอตกใจไม่หายชาวบ้านชาวช่องที่ใช้เส้นทางนี้ก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันคือใคร มันเป็นคนบ้าหรือเปล่าอาการป่วดจิตเวทไหมหรือเสพยาจนเพี้ยนมไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ๆมาทําคนที่ไม่รู้จักแบบนี้แถมเขาเป็นผู้หญิงด้วยแม่ของน้องน้ําค่ะคุณสีวิไลบอกว่าอย่าให้ตํารวจจับคนที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีให้รู้ที่สุดเลยนะแม่อยากจะรู้เหมือนกันมาทํากับลูกแม่แบบนี้ทําไมถ้าป่วยจิตจริงญาติก็ต้องดูแลญาติก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าหากว่าติดยาอยากจะให้พาไปบําบัด ไม่อย่างนั้นมันเป็นภัยสังคมและแม่บอกแบบนี้ด้วยนะถ้าหากว่าใครเห็นคลิปเนี้รู้เบาะแสหรือว่ารู้ว่าไอ้คนก่อเหตุเป็นใครถ้าคนในพื้นที่มันต้องรู้รนะถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยบอกแม่บอกตำรวจได้เลยเพราะแม่ยินดีที่จะให้สินน้ำใจหรือว่ารางวัลน,นำจับนั่นเองตำรวจสพนายุงค่ะก็สอบประคำน้องน้ำแล้วก็พี่สาวสามีเรียบร้อยให้ชุดสืบเนี่ยไปหาวงจรปิดเพิ่มเติมตามเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยหลบหนี ก็คิดว่าไม่นานเกินรอหน้าตาตามจับได้ตำรวจบอกว่าจะเอาให้เร็วที่สุดแหละเพราะว่าคนแบบนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมค่ะ